มีคนถามพระเจ้าว่าพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งมคธกับพระพุทธเจ้าเนี่ยใครมีความสุขกว่ากันพระเจ้าถามว่าพระเจ้าพิมพิสารสามารถทำความสุขให้อยู่ต่อเนื่องได้ตลอด1วัน1คืนไหมทำไม่ได้ทำไม่ได้ไล่ไป2วัน2คืน7วัน7คืนทำไม่ได้แต่พระเจ้าทำได้ทำได้ยังไงง่ายๆเจริญอานาปานสตินั่งรู้ลมหายใจเข้าออกหยุดความอยากทั้งหมดความสุขมาเองและเป็นความสุขที่เกิดจากใจของเราไม่ได้เกิดจากอามิตรคือภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสระวางพอวางความสุขจากภายนอกซึ่งเป็นความสุขที่พระองค์บอกเป็นความสุขที่คนกลัวอย่าเสพมากทำมากเจริญมากแต่ให้เจริญความสุขในภายในแต่เรายังขาดความสุขในภายในซึ่งทำง่ายๆโดยไม่ต้องอาศัยอะไรอาศัยตัวเองหยุดความต้องการทั้งหมดแล้วก็ต้องการแค่รู้ลมหายใจเข้าออกความสุขมาเองใช่เลยพระคุณนะลืมสิท่าลืม ลืมผมลืม